ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนท้วงติงว่างบประมาณที่ทางกรมบัญชีกลางไปปลดล็อกให้กับข้าราชการหญิงที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอะค่ะมันจะมีงบส่วนหนึ่งที่สามารถไปเบิกค่าชุดราตรีได้ชุดราตรีชุดราตรีสำหรับใส่ไปที่ต่างประเทศไปออกงานต่างๆโอเขาก็ท้วงติงว่าโอ้โหมันจำเป็นไหมเนี่ยเบิกหลวงได้ด้วยเบิกเงินได้ด้วยนะคือจะเช่าชุดราตรีสักหนึ่งชุดเนี่ย คือสามารถไปเบิกของบได้เลยแล้วหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าโอ้มันควรจะให้ไหมคะอันนี้แล้วกรมบัญชีกลางก็อนุมัติด้วยนะอนุมัติด้วยใช่ค่ะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแล้วก็ถามกันมาว่าเอ๊ะข้าราชการกลุ่มไหนหรอที่เขาจำเป็นต้องเบิกชุดราตรีอะแล้วใส่ไปงานอะไรนักหนานะคะทำไมเหมือนกับได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแล้วบางคนนะคะพี่เสถียรเขาเปรียบเทียบไปถึงจำได้ไหมว่าชุดลูกเสือของเด็กๆอ่ะครับหรือบางทีชุดนักเรียนของเด็กๆอ่ะโอ้โหกว่าจะขอเงินกันมาได้เด็กบางคนไม่มีจะใส่ซะด้วยซ้ำทำไมถึงต้องเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายกับชุดประเภทนี้ด้วยทั้งๆที่จริงๆข้าราชการเนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองได้ไหมครับนี่นะคะวันนี้ทีมข่าวเราก็โทรไปสอบถามคุณวารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะก็อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่ากรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่3พ.ศ. 2565เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่9พ.ศ. 2560ค่ะสาระสำคัญที่แก้ไขก็คือเช่นให้เพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสรนี่ฮะเครื่องแต่งกายราตรีสโมสรสำหรับผู้ที่เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศข้าราชการประจำนะเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะเนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี2550และไม่ได้มีการปรับปรุงมาถึง15ปีแล้วทีนี้กลุ่มของข้าราชการกลุ่มไหนล่ะที่มีสิทธิ์จะเบิกจ่ายค่าชุดราตรีสโมสรได้ไปถึงปุ๊บต้องไปงานเลี้ยงค่ะหรูหราต้องใส่ชุดราตรีให้มันสมเกียรติไปเจอแขกต่างประเทศไปเจอแขกผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศอย่างเช่นทูตของกระทรวงการต่างประเทศทูตทหารเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆต้องไม่ใช่คนที่เดินทางแบบไปกลับไม่ได้นะคะคนเดินทางไปกลับและเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่จะต้องไปร่วมงานพิธีการต่างๆที่เดินทางไปประจำอยู่ที่ประเทศนั้นๆซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยและทางเจ้าภาพเขาจะกำหนดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมงานมาสมมติงานเฉลิมฉลองของสถานทูตประเทศนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วทูตไทยที่อยู่ประเทศนั้นก็ต้องเดินทางไปร่วมงานใช่ค่ะแล้วสถานทูตนั้นเขาก็กำหนดว่าต้องใส่ชุดราตรีเขาก็จะกำหนดมาเลยว่าการแต่งกายในการร่วมงานนี้คุณควรจะต้องแต่งชุดแบบไหนมาอันนี้เบิกได้อันนี้เบิกได้อย่างเช่นเป็นสูตรสากลหรือชุดราตรีสโมสรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็กำหนดว่าการเบิกจ่ายสูงสุดต่อชุดไม่เกิน 15,000 บาทแต่ราคาชุดต่อชุดนะไม่เกิน 15,000 บาทคนก็ยังมองว่ามันสูงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เบิกได้แค่ครั้งเดียวทีนี้ขณะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประเทศนั้นๆชุดที่ตัดจะต้องเป็นแบบที่สากลนิยมใช้อย่างเช่นราตรีสโมสรซึ่งตัวแทนของประเทศไทยจำเป็นจะต้องรักษาเกียรติและเป็นมารยาททางการทูตอายุตัวอย่างภาพที่เห็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเหตุผลของกรมบัญชีกลางคือคนที่ไปถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นคงไปใส่ชุดอะไรที่มันตามยถากรรมไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไงเราต้องออกเงินเอาเงินหลวงออกให้เขาไปตัดชุดที่มันถือว่าเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาที่สมเกียรติสมฐานะของประเทศไทยด้วยนะแต่เดิมเนี่ยกำหนดให้เบิกได้ในเฉพาะชุดราตรีของผู้ชายนะอันนี้ก็เพิ่งทราบนะฮะสองแบบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยเบิกได้คือชุด Morning Coat นี่แบบนี้แบบนี้นี่อย่างเงี้ยเบิกได้ค่ะเป็นชุดออกงานทางการของผู้ชายค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยกรมบัญชีการท่านบอกเดี๋ยวนี้ข้าราชการทางการทูตเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้ชายไงผู้หญิงเริ่มเยอะแล้วมีผู้หญิงไปร่วมงานด้วยผู้หญิงเป็นทูตเป็นเจ้าหน้าที่ทูตทำงานระหว่างประเทศได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาได้รับเชิญไปเนี่ยต้องใส่ชุดราตรีก็ต้องให้เบิกค่าชุดราตรีนี่ฮะทางโฆษกกรมบัญชีกลางยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการที่ไปประจำต่างประเทศหรือเพิ่มงบประมาณนะครับแต่เป็นการปรับปรุงข้อบัญญัติบางอย่างระเบียบบางอย่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็คือเรามีแต่เดิมเนี่ยเบิกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทูตฝ่ายชาย
พอมีผู้หญิงมากขึ้นก็ปรับให้ผู้หญิงเบิกได้ค่ะนี่ฮะท่านก็ยืนยันนะคะว่าการปลดล็อกระเบียบนี้ไม่ใช่การเพิ่มสิทธิ์ให้กับข้าราชการที่ไปประจำที่ต่างประเทศหรือไปเพิ่มงบประมาณนะแต่ว่าก็คือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่แหละครับ